สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์นอกตำรารายการที่จะเติมเต็มข้อมูลใหม่ๆทางด้านประวัติศาสตร์นะครับในช่วงนี้มีกระแสในการที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศไทยไปเป็นชื่อเดิมคือสยามนะครับท่านผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมมีกระแสนี้เกิดขึ้นมาและเหตุใดต้องเปลี่ยนเป็นสยามประเทศหรือว่าประเทศสยามเรื่องราวทั้งหมดเราจะนำเสนอในตอนสยามประเทศหรือว่าประเทศสยามในตอนนี้ครับเชิญครับสยามกับไทยเอาอันไหนชื่อสยามเนี่ยดีกว่าชื่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นสยามคือที่รวมของคนหลากหลายสยามหรือไทยนามนั้นสำคัญมากหรือนี่คือความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยนักวิชาการจากหลายสถาบันเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศไทยกลับไปใช้ชื่อเดิมนั่นก็คือประเทศสยามเหตุที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2550ประเทศไทยนะถ้าอยากจะยอมรับความหลากหลายอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นประเทศสยามการผลักดันให้มีการเปลี่ยนชื่อจากประเทศไทยให้กลับไปใช้ชื่อสยามโดยให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและที่สำคัญก็คือเมื่อมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้างขวางต่อไปและที่สำคัญคำว่าสยามคือคำที่สะท้อนตัวตนและความเป็นจริงของพื้นแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ในแง่ของชาติพันธุ์ชนชาติประเทศนี้มิได้รวมเฉพาะเชื้อชาติไทยเหตุผลที่นักวิชาการกลุ่มนี้นำเสนอก็คือว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ดินแดนแถบอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตั้งหลักแหล่งถาวรจึงได้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ดินแดนแถบนี้ยังคงมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปัจจุบันเราจะพบว่าประเทศต่างๆในอุษาคเนย์แต่ละประเทศมีการปะปนของกลุ่มชาติพันธุ์สูงบางประเทศมีมากกว่า100ชนเผ่าในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยมีอย่างน้อย57ชนเผ่าในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่ากลุ่มคนไทยเป็นชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิหรือเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันอย่างน้อยก็พุทธศตวรรษที่19แต่ตามทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ไม่อาจสรุปแน่ชัดลงไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องถิ่นกำเนิดของกลุ่มคนไทยนั้นในปัจจุบันมีความคิดเห็นว่าน่าจะมาจากเขตภาคใต้ของจีนปัจจุบันเรายังพบกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวที่ปรากฏตัวกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคใต้ของจีนในดินแดนที่เรียกว่าอุษาคเนย์รวมไปถึงดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในที่สุดกลุ่มคนไทยที่โยกย้ายเข้ามาในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันได้เริ่มแผ่อิทธิพลสถาปนาความเป็นใหญ่เหนือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เจริญมาก่อนและได้อาศัยอยู่ร่วมปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามดินแดนแห่งนี้กลับไม่ได้ถูกเรียกว่าประเทศไทยอันหมายถึงดินแดนของกลุ่มคนไทยอย่างที่หลายคนเข้าใจดินแดนนี้เป็นที่รับรู้ของผู้คนต่างถิ่นซึ่งจะเรียกดินแดนนี้ว่าสยามเสียมสามฉานซึ่งคำเรียกนี้มีมานานนับพันปีแล้วคำนี้ผันแปลมาจากคำโบราณมากๆกว่า 1,000 ปีขึ้นไปแน่ๆนะครับตระกูลไทยลาวออกเสียงว่าซัมหมายความว่าเป็นแหล่งน้ำอะทำมาหากินได้ในภาษาเขมรออกเสียงว่าเสียมมอนออกเสียงเป็นเซมจีนออกเสียงเป็นเสียนเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซุ่งนะครับก็เรียกเราว่าเสียนนะครับพอมาในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยเอาคำว่าเสียนมาบวกกับคำว่าละโวนะครับก็กลายเป็นเสียมโลหรือเสียมล้อตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็รับรู้อย่างเป็นทางการว่าดินแดนนี้ชื่อสยามและเป็นนามที่ผู้คนต่างถิ่นรับรู้และใช้เรียกดินแดนนี้สืบต่อกันมายังเป็นทางการนี้ต้องกลับไปแน่นอนนะครับ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4ท่านนั้นรับคำว่าสยามมาเป็นชื่อทางการของประเทศเลยนะครับเพราะนั้นบางคนก็จะขนานนามท่านว่าเป็นพระเจ้ากรุงสยามพอมาในรัชกาลที่5ท่านถึงกับลงพระนามว่าเป็นสยามมินนะครับสยามบวกกับคำว่าอินทราคือหมายว่าผู้เป็นใหญ่ในสยามนะครับคำว่าสยามเป็นนามที่หมายถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์นามนี้สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์แต่ถึงที่สุดแล้วประเทศสยามกลับต้องถูกเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามปีพุทธศักราช2482ในวาระครบรอบ7ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยจอมพลป.พิบูลสงครามหรือนายพลตรีหลวงพิบูลสงครามยศในขณะนั้นได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัยเพียง42ปีเมื่อดำรงตำแหน่งมาได้เพียง6เดือนเศษจอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสยามประเทศโดยการประกาศให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติและให้ถือเป็นวันหยุดราชการนับเป็นครั้งแรกที่วันหยุดราชการไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาหรือพระราชวงศ์เหมือนดังที่เคยเป็นมาในวันเดียวกันยังมีการวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินนับเป็นอนุสาวรีย์ในความหมายสมัยใหม่ที่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เคยเป็นมาแต่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยทั้งหมดนี้นับเป็นการเสนอความหมายใหม่ของจอมพลป.ที่อยู่ตรงกันข้ามกับระบอบราชาธิปไตยเดิมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองความหมายใหม่ที่ว่านี้ยังหมายรวมถึงการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยอีกด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2482วาระสุดท้ายของการประชุมจอมพลป.นายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรจนในที่สุดได้นำมาสู่การออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่24มิถุนายน2482ว่าด้วยรัฐนิยมให้ใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติจากสยามมาเป็นไทยและนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาในที่สุดย้อนกลับไปพบว่าบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อจอมพลป.และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวนั้นก็คือหลวงวิจิตรวาทการอธิบดีกรมศิลปากรและยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีลอยในรัฐบาลของจอมพลป.เพียงไม่กี่วันหลังเดินทางกลับจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามตามคำเชิญของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการหลวงวิจิตรวาทการได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีในระหว่างที่เดินทางไปประเทศอินโดจีนว่าได้พบกับกลุ่มคนไทยที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามและชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยรวมทั้งยังมีคนไทยอีกจำนวนมากอาศัยอยู่กระจัดกระจายกว้างขวางทั่วไปเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อประเทศก็ด้วยคำว่าสยามเป็นชื่อเก่าที่เขมรใช้เรียกดินแดนแถบนี้เมื่อคนไทยอพยพลงมาจากจีนตั้งเป็นรัฐสุโขทัยก็เลิกใช้ชื่อนี้แต่จีนยังเรียกตามเขมรและฝรั่งก็เรียกตามจีนทั้งที่คนในดินแดนแถบนี้เลิกเรียกตัวเองว่าสยามไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอีกทั้งคนเชื้อชาติไทยในประเทศอื่นๆก็คิดว่าตนเองเป็นไทยไม่ใช่สยามทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่หลวงวิจิตรวาทการได้อธิบายต่อคณะรัฐมนตรีในคราวนั้นแต่ยังมีบางอย่างมากกว่าเหตุผลทางประวัติศาสตร์ตามที่หลวงวิจิตรวาทการกล่าวอ้างหรือไม่และเหตุผลที่แท้จริงของการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นไทยคืออะไรก็ด้วยเหตุผลของเชื้อชาตินิยมนะครับถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยยุคนั้นนะครับเป็นยุคของเชื้อชาตินิยมในรูปแบบของนาซีฟาสซิส
ยุคนั้นเป็นรูปแบบของชาตินิยมอย่างเช่นลัทธิทหารของของญี่ปุ่นอะไรทํานองนี้นะครับมันทำให้รัฐบาลในสมัยนั้นคิดว่าคําว่าไทยนั้นเหมาะสมมากนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นไทยแลนด์นะครับในภาษาอังกฤษแล้วก็ในด้านหนึ่งนั้นก็พยายามเสนอว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ทันสมัยกว่าก้าวหน้ากว่านะครับส่วนคำว่าสยามคำว่าไซแอมนั้นเป็นชื่อที่ล้าหลังตกเวทีประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับถูกไปผูกติดกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีตีความของกลุ่มอมาตยาธิปไตยในช่วงหลัง2475แนวคิดในการเปลี่ยนชื่อประเทศของจอมพลป.พิบูลสงครามและหลวงวิจิตรวาทการสะท้อนแนวคิดในสิ่งที่เรียกกันว่าเชื้อชาตินิยมและความเป็นชาตินิยมนี้เองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเบื้องต้นเป็นไปเพื่อการต่อต้านชาวจีนที่กำลังเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศสยามขณะนั้นและมันสมองคนสำคัญคือหลวงวิจิตรวาทการถึงน่าแปลกนะครับหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยแกมีความเป็นจีนมากกว่าไทยนะครับแกชื่อกิมเหลียงและคนพวกนี้ก็ต้องการพิสูจน์ความเป็นไทยจ๋าหลวงจิตก็เล่นงานจีนเป็นอย่างมากเลยครับสมัยจอมพลป.เล่นงานจีนเป็นอย่างมากและก็เล่นงานชนชาติอื่นในเมืองไทยและตอนนั้นเนี่ยเราลืมไปนะครับเอาอย่างฮิตเลอร์นะครับชื่อประเทศเปลี่ยนไปในตอนที่ฮิตเลอร์เป็นใหญ่ครับฮิตเลอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้คำว่าดอยช์แลนด์เราก็ใช้คำว่าไทยแลนด์แต่กระบวนการเปลี่ยนคำสยามเป็นไทยไม่ได้ยุติลงเพียงเฉพาะชื่อประเทศแต่ยังหมายถึงทุกสิ่งที่มีคำว่าสยามเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มอำนาจนิยมอมาตยาธิปไตยเนี่ยเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นไทยเปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชเป็นพระไทยเทวาธิราชเปลี่ยนสยามสมาคมธนาคารสยามกรรมาจนอะไรเนี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย